สวัสดีครับผมเหนือเชอรี่วันนี้จะพามาดูปีกลูกธนูแบบต่างๆที่ผมใช้งานนะครับก็จะมีหลายแบบแล้วก็หลายวัสดุนะครับมีทั้งจากขนไก่ง่วงแล้วก็จากพลาสติกหรือว่ายางนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีแล้วแต่ชนิดของธนูแล้วก็รูปแบบการใช้งานอ่ะเรามาลองดูจากวัสดุสังเคราะห์ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบเรียกว่าเวนนะครับหรือว่าปีกแบบยางนะครับตัวนี้ก็ใช้กับคอมเป้านะครับตัวนี้โดนน้ำไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ใช้กับตัวธนูรีเคิร์ฟเป็นปีกยางเช่นกันนะครับอันนี้ก็ทนน้ำนะครับทนฝนไม่ต้องกลัวนะครับนี่จากต่อมาแบบเป็นพวกกลุ่มวัสดุจากธรรมชาติก็เป็นจากขนไก่งวงนะครับอ่ะมาลองดูกันอันนี้ก็เป็นปีกแบบที่นิยมทั่วไปนะครับจะเป็นแบบชิลนะครับนี่จะเป็นเรียมๆหน่อยอันนี้ก็เป็นประมาณ4นิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับตัวนี้อีกแบบนึงที่ผมใช้บ่อยๆจะเป็นนี่ครับแบบพาราโบลิกนะแบบโค้งๆตัวนี้นะครับผมชอบตัวนี้เพราะว่าเวลาผมยิงผมจะยิงแบบรัมดอนะครับมันก็จะชิดหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบชิลเนี่ยมันจะทิ่มหน้านิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบพาราโบลิกเนี่ยมันจะเข้ารูปพอดีนะครับตัวนี้อย่างนี้ก็สวยงามครับผมต่อมาอันนี้เป็นปีกของลูกธนูแมนจูครับลูกธนูแมนจูเป็นลูกธนูที่ยาวแล้วก็หนักพอสมควรนะครับดังนั้นปีกของเขาเนี่ยมันเลยต้องใหญ่เพื่อจะรักษาสมดุลของเขานะครับนี่ก็จะใหญ่พอสมควรน่าจะประมาณสัก8หรือ9นิ้วนะครับปีกตัวนี้ต่อมาเป็นของลูกของอิงลิสบงโบอิงลิสลองโบนะครับแบบวอโบตัวนี้ก็จะใหญ่มากนะครับหนักน่าจะประมาณพันเกรนได้นะครับปีกเขาเลยต้องมีความใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ครับสวยงามครับลูกของอิงลิสลองโบเป็นลูกสเปเชียลแหละอันนี้เป็นปีกแบบฟูๆนะครับทำหน้าที่ไว้ดักนะครับทำให้ตัวลูกตัวนี้มันจะวิ่งตรงสักระยะนึงนะครับพอถึงจุดๆนึงมันก็จะดรอปลงเอาไว้สำหรับยิงเป้าบินหรือว่ายิงเป้าหมายที่ลอยอยู่นะครับหรืออยากจะใช้ฝึกนะฝึกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะจำกัดระยะลูกไม่ให้มันไกลเกินไปนะครับสร้างแรงต้านสูงมากเวลายิงจะเสียงฟู้นะครับนี่ก็สวยงามครับก็อีกอันนึงท้ายเป็นแบบฟูๆแบบนึงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นการติดตั้งปีกเข้าไปอีกนะครับจะมี6ปีกต่อ1ลูกนะครับตัวนี้ก็ยิงคล้ายๆกับปีกฟูๆนะครับแต่เสถียรจะดีกว่านะครับนี่ครับ